สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สู้คนจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้มาดามได้ยี่ยังมาพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องจ้ามาดามได้โอ่มั่งก่อนพี่น้องกับกระถางมั่งก่อนจะได้นี่คือของที่บ้านเฮาเลยจ้านะฮะก็ได้โอ่มานํานะได้กระถางอันนี้มา2อันนะฮะอันนี้เราก็ได้ขาตั้งนะฮะเป็นลายแบบคือมั่งก่อนบ้านเฮานะกับพี่น้องนี่ก็โอ่หน่อยนะฮะลายมั่งก่อนนะโอ่ไม่มีรูนะจ้าใส่น้ำได้นะนี่นะพี่น้องจ้าโอ้ดีใจหลายค่ะถ้าเราก็ได้โอ่ขนาดกลางมา2ใบนะฮะขนาดกลางมา2ใบลายมังกรเลยนะจ้าดีใจหลายสามีพาไปเอามาจ้านี่อันนี้รุ่นแบบนะสูงพอไม่มีรูนะคะใส่น้ำได้เพียงหัวเขานะคะอันนี้รุ่นกลางเขามีรุ่นใหญ่น้ำเนี่ยเขามีรุ่นใหญ่น้ำนะคะพี่น้องแต่มาดาบออกมาคือรุ่นกลางแล้วก็รุ่นน้อยนะคะเสียวมาตั้งไปในบ้านนี่ค่ะก็แปลว่าเป็นคือโอ่งใส่น้ำกินนะจ๊ะแต่การมีแบบแนวใดบ้างพี่น้องจะเป็นรอบโอเว่นบ้างนี่นะคะเนาะนะมันแปลว่ามันมีอย่างล่ะเขาเห็นล่ะมันก็แปลว่าขายว่ามันเข้าอยู่บ้านนะคะพี่น้องที่มาดาบสื่อนี่นะคะพี่น้องใครว่าคือบ้านเฮามันโอ่งมังกรโอ่งอย่างนี้สินะคะมันเป็นความสุขทางใจค่ะพี่น้องเนาะความสุขทางใจนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะพี่น้องจ๋าสามีพาไปซื้อนะคะนี่สามีซื้อให้บ่ง่ายเลยล่ะค่ะนะคะวันนี้ละกันมันสิมีขาอยู่พี่น้องมาได้เด้อผู้ใดอยากได้เด้อผู้ใดอยากหูเดี๋ยวมาดามสิบอกหมองเลยค่ะเด้อ